วัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมารีวิวบอนสีต้นหนึ่งที่สวนบอนสีที่อยู่ในมือตอนนี้มีชื่อว่าวิษณุกรรมสิทธิ์วิษณุกรรมสิทธิ์บอนสีต้นนี้อยู่ในตับเฉลิมฉลองกรุงเทพอายุครบ200ปีหรือว่าฉลองกรุงรัตนโกสินทร์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าตับสมโพธิ์กรุงเทพ200ปีเมื่อปี2524ครับเป็นบอนโบราณอีกตัวนึงที่น่าจะอายุ40กว่าปีแล้วล่ะในปีที่บอนสีรุ่งเรืองตับเฉลิมฉลองกรุงเทพอายุครบ200ปีเนี่ยก็เอาชื่อเต็มของกรุงเทพทั้งหมดมาตั้งเป็นชื่อบอนสีก็เริ่มจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดีรบสักกะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวรรคสุดท้ายคือวิษณุกรรมสิทธิ์มีทั้งหมด14ต้นต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายของตับสมโพธิ์กรุงเทพก็คือวิษณุกรรมสิทธิ์ได้มาจากสวนวิสรุตบอนสีจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่แบ่งมาให้เลี้ยงเลี้ยงมาปีหนึ่งแล้วก็ไม่โตไม่อะไรไปไหนเลยค่อนข้างเลี้ยงยากอยู่แล้วก็หัวก็โดนมดวันนี้ก็เลยล้างรากล้างกระถางหน่อยว่าทำไมมันไม่โตไม่มีหนอทีบอกว่ามดทำรังอยู่แล้วก็มากัดกินหัวบอนสีนะครับวิษณุกรรมสิทธิ์ครับผมหลายคนที่เข้ามาเที่ยวสวนบอนสีผมเวลาเห็นต้นไม้ต้นนี้ก็จะว่าผิวสวยเป็นนางผิวแน่เลยนางผิวสวยจังเลยผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นางผิวครับอันนี้เป็นวิษณุกรรมสิทธิ์นางผิวเนี่ยจะลักษณะนางผิวก็จะเป็นสีแดงครับผมสีแดงแบบจัดจ้านเลยแล้วก็ขอบเขียวให้ความรู้สึกแบบเดียวกันเลยผิวหวานสวยความเป็นผู้หญิงอะนางผิวนะฮะก็ความอ่อนหวานงดงามอ่อนช้อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ก้านดำนางผิวเนี่ยก้านจะดำก้านดำเลยนะฮะส่วนวิษณุกรรมสิทธิ์เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกถึงความเข้มแข็งดุดันแล้วก็ปกป้องรักษาก็จะให้ก้านจะไม่ดำจะให้ก้านเป็นสีออกเปลือกมังคุดออกแดงๆหน่อยเนาะเห็นไหมฮะก้านอันนี้ก็คือวิธีดูความแตกต่างของนางผิวกับวิษณุกรรมสิทธิ์ครับคนที่ตั้งชื่อวิษณุกรรมสิทธิ์คือคุณจักรพงษ์พูนเกิดปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีช่วงปี2524เป็นปีที่บอนสีเนี่ยเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเลยช่วงนั้นนะฮะก็จะมีนักปราชญ์นักเก่งๆทางด้านบอนสีก็จะตั้งชื่ออะไรต่างๆมากมายคิดดูช่วงนั้นปี2524นางรากสดราคา 150,000 บาทโหถือว่าแพงมากๆเลยนะนางรากสดเทวีตับนางสงการน่ะเป็นบอนที่ 150,000 บาทที่ดูเมื่อ41ปีที่แล้วนะฮะถ้าปีนี้ผมว่าหนักหลักล้านเลยแล้วก็พอบอนสีรุ่งเรืองถึงสุดขีดปั๊บก็ตกต่ำก็จะรุ่งเรืองตกต่ำก็จะเป็นวัฏจักรของสิ่งของต่างๆในโลกนี้นะฮะมีทั้งรุ่งเรืองมีทั้งตกต่ำสลับหมุนเวียนกันไปจนกระทั่งมาปีปัจจุบันนี้คือ2656465ก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงมาวันนี้เนี่ยว่าจะถอดกระถางล้างรากมาดูว่าทำไมมันไม่มีหน่อหรือไม่อะไรสักทีนึงก็เลยเห็นหัวที่โดนกัดกินนะครับก็เลยไหนๆล้างรากแล้วก็เลยจะตัดหัวบางส่วนเนี่ยไปลองผ่าหัวลองชำดูส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะลงปลูกทั่วไปปกตินะฮะถ้าท่านเจอลักษณะทรงแบบนี้นะครับขอให้รู้ว่าเป็นบอนโบราณอายุ40กว่าปีแล้วก็คือวิษณุกรรมสิทธิ์ไหนๆก็ล้างรากถอดกระถางแล้วก็เลยลองตัดหัวไปลองชำดูนะครับลองผ่าหัวดูว่าจะงอกไหมแล้วก็ค่อยเอาไม้จอมไปลงปลูกอันนี้จะเป็นไม้จอมเราเห็นนะฮะวิษณุกรรมสิทธิ์ครับแล้วก็ทาปูนแดงตรงบริเวณนี้ตรงรอยแผลต้นบอนสีเราฝนตกครับวันนี้ฝนตกมาเกือบอาทิตย์แล้วไม่ได้เห็นแสงดวงอาทิตย์กับเขาเลยนะช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะงอกไหมนะครับเพราะว่าหัวไม่ค่อยมีเขี้ยวเลยเราตัดส่วนนี้ทิ้งไปครับส่วนที่เน่าเสียเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายนะแล้วก็โยนทิ้งไปข้างนอกเลยเผื่อเขางอกครับแล้วก็ผ่าเลยทำการผ่าโลดครับผ่าก็ตามที่เราถนัดเลยครับบอนเก่าพวกนี้ก็ผมว่าเขาน่าจะอึดนะอึดแล้วก็ทนอยู่แต่บางทีเราอาจจะคิดไปเองบอนบางต้นก็ไม่ได้อึดไม่ได้ทนเหมือนที่เราคิดอาจจะเป็นบอนที่เปราะบางก็ได้บางต้นเราหาไม่เจอแล้วก็มีพวกบอนเก่าๆก็ไม่เป็นไรครับบางคนก็ไม่ได้หมายเรื่องชื่อก็โอเคนะครับคนที่เขารักบอนสีจริงๆเขาก็ชื่ออะไรเขาก็ชอบมันเหมือนมองงานศิลปะเขาก็ไม่ได้อะไรชื่ออะไรเขาก็รักจะเป็นนางผิวจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคครับอ่ะเสร็จแล้วเอาไปล้างครับอันนี้เราทิ้งนะฮะอันนี้เราจะไปล้างพอเราล้างเสร็จแล้วก็แช่น้ำปูนแดงแล้วก็น้ำยาเร่งรากได้เลยครับก็ทำปกติที่เราผ่าหัวทั่วไปเลยนะฮะแช่น้ำปูนแดงสักหน่อยนึงแล้วก็นำมาแช่น้ำยาเร่งรากต่อคิดถึงดวงอาทิตย์มากเลยนะฮะอยากจะเห็นแสงแดดมั่งเจอแต่ฝนมาเกือบอาทิตย์แล้วช่วงนี้
หลังจากที่เราแช่น้ำยาเลี้ยงรากแช่น้ำปูนแดงเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งนะครับหรือจะวางบนกระดาษทิชชู่กระดาษลังก็ได้แล้วก็มาวางบนวัสดุชำเรานะฮะผมใช้ขูดมะพร้าวเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอาด้านสีขาวเนี่ยสัมผัสกับวัสดุชำเราแบบนี้แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ก็ลองดูว่าเขาจะงอกไหมนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเขี้ยวเลยบนสีต้นนี้ส่วนต้นแม่หรือว่าไม้จอมเนี่ยเราก็นำมาใส่กระถางแล้วก็แช่น้ำไว้ใต้โรงเรือนปกตินะครับอันนี้ผมไม่ได้อบแล้วก็ไม่ได้ตัดใบทิ้งเพราะว่าเสียดายยังเสียดายอยู่และช่วงที่เราทำการผ่าหัวเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนตกพอดีก็เลยไม่น่าจะเหี่ยวมากเราเลือกวันเวลาที่ฝนตกนะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะงอกหรือไม่งอกฮะกับวิษณุกรรมสิทธิ์ถ้ามีวิษณุกรรมสิทธิ์กับนางพิ้วสองอันนี้คือสุดยอดแล้วล่ะผมว่าเป็นบอลที่พริ้วไหวสวยงามแล้วก็งดงามมากคล้ายๆกับปีกนกที่บินเลยพริ้วสะบัดสวัยนะฮะเพลินมองแล้วก็เพลินนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านอยู่บ้านปลูกต้นไม้สร้างความสุขสุขภาพจิตดีสวัสดีครับ